สบายดีทุกคนวันนี้เนาะทองดำซีมาเฮ็ดแหนบปลาขาวสร้อยเนาะหรือว่าปลามกปลานั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเครื่องที่ทองดำซีใส่เป็นมกปลาก็ที่มีหัวจิ้งไคมีข่าแล้วก็มีกระเทียมหมักเผ็ดเขาก็ตำให้มันละเอียดเข้ากันดีเลยแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็เอาไปใส่ปลาที่เขาเกี่ยวไว้ปลานี่ก็คือทองดําล้างทําความสะอาดขอดเกล็ดเอาขี้ออกล้างให้สะอาดแล้วเนาะเขาใส่แบบนี้แล้วก็ใส่ปรุงรสเลยใส่น้ำปลาแดกใส่เกลือใส่แป้งนัวแป้งนัวนี่ภาษาไทยเอิ้นผงชูรสเนาะอาจไผอาจสิยังบ่ฮู้ก็เลยอธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็ทองดําก็มีใส่มากเผ็ดลูกโดดนําภาษาลาวเอิ้นแป้งนัวภาษาไทยเอิ้นผงชูรสเนาะใส่หลายใส่น้อยแล้วแต่เฮาเลยว่าเฮามักหลายมักน้อยแล้วก็ใส่ใบอีตู้ลงไปก็คนให้เข้ากันเฮ็ดมื้อนี้สิเฮ็ดเป็นแหนบเอาเนาะบ่เฮ็ดเป็นหมกแล้วก็ย่างไฟหอมหอมแล้วก็คนให้เข้ากันดีแล้วก็เอาไปห่อใส่ใบตองเนาะใส่ใบตองใส่2-3 ชั้นค้างใส่ไฟใส่เตาถ่านหอมหอมเลยวิธีห่อก็บ่ได้มีหยังยากเนาะเฮาก็เอาใบตองมาวางซ้อนกันแบบนี้อันนี้คือทองดำสีใส่บ่เฮ็ดห่อใหญ่เนาะเฮ็ดห่อน้อยๆแล้วแต่ใบตองเฮาถ้าใครอยากเฮ็ดอันใหญ่ก็แล้วเนาะอันนี้ก็คือห่อแบบง่ายๆแบบนี้เลยยิ้มมันเข้าแล้วก็พับมาพับท้ายแบบนี้เนาะแล้วก็ชั้นที่สองเขาก็เอาใบตองอีกชั้นหนึ่งอ่ะมาทำแล้วก็ม้วนเข้าแบบนี้ถ้าเขาสีย่างไฟเขาก็ควันอันห่อใบตองหลายๆชั้นหนึ่งเนาะมันจังสิบ่ไหม้ไวถ้าเฮาใส่ใบตองบ่หลายเวลาเฮาไปย่างมันก็สิเฮ็ดเฮ็ดให้ไหม้ไวแล้วปลาเฮาอาจสิบ่สุกได้แต่ว่ามื้อนี้เป็นปลาน้อยเนาะมันก็สิสุกไวอยู่ห่อแบบนี้อันนี้คือปลาลงโต่งเนาะช่วงนี้น้ําลงหลายแล้วแล้วก็พ่อเพิ่นไปอันใส่อันก็ใส่ดางอยู่นาเลยได้มาเลยเอาน้ําเพิ่นมาเฮ็ดทำเข้าไปเลยเนาะสองชั้นแล้วก็สิเอามาทำอีกรอบหนึ่งจังสิเอาไปย่างไฟเพื่อบ่ให้มันไหม้มื้อนี้ทองดำสีเฮ็ดอันใส่บาทนำตื่นแต่เช้าๆเลย4-5ก็ตื่นแล้วเนาะตื่นมานึ่งข้าวเฮ็ดแล้วกินใส่บาทอ๋อครับแบบนี้ง่ายๆบ่ได้อันพิธีพิถันอย่างเนาะโอเคทำเข้าไปเลยอันนี้ข้าวที่เรานึ่งไว้ก็สุกแล้วเนาะเราก็เอาไปย่างไฟได้เลยปรุงหม้อข้าวแล้วก็ย่างไฟได้4 ห่อเนาะ4 แนบย่างไฟแบบนี้ก็มาทรายข้าวหรือว่าบ้านเฮาก็เอิ้นมาวีข้าวเนาะเฮาก็สิแบ่งข้าวเย็นแล้วก็ข้าวมาออกข้าวเย็นก็สิเอาไว้ทางเทิงข้าวมาก็สิเอาไว้ทางใต้กระติบข้าวเนาะเพราะว่าอย่างเพื่อว่าให้เฮากินอันข้าวเย็นเบิดไว้ก่อนแล้วก็ข้าวมาก็สิเป็นข้าวเย็นในมื้อต่อไปประมาณนี้แกงออกแบบนี้เนาะแล้วก็เฮาก็สิเอาส่วนข้าวมานะไปใส่บาตรส่วนข้าวเย็นก็สิเอาไว้กินเองไผเคยเฮ็ดวิธีนี้แน่เนาะแต่ว่าส่วนหลายคนที่กินข้าวเหนียวเนาะคนอีสานหรือคนบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็สิเฮ็ดแบบที่วิธีนี้หมดคือกันเนาะ
เอาข้าวอันเอาข้าวมาแยกกับข้าวอันกับข้าวเย็นใส่ไปเลยเสร็จแล้วแนบพอเกียมของไปใส่บาตรเนาะก็สิมีของหวานในของหวานก็คือไปซื้อมาจากร้านค้าอันนี้แฟนไปซื้อมาให้เนี่ยปลาเขาก็มากลับด้านเนาะกลับด้านให้มันสุกเท่าเท่ากันย่างแห้งแห้งแล้วก็กินกับข้าวเหนียวแซ่บแซ่บท่านผู้ชมเอ้ยอาหารบ้านเฮาบ่ได้กินอย่างยากเนาะกินง่ายๆอยู่ง่ายนี่ก็สุกแล้วแนบนึงเนาะทองดำพระก็ใกล้สิมาแล้วก็สิเอาไปใส่บาตรก่อนนี่ก็ห่อประมาณ3สั้นเนาะสุกแล้วเอาใส่ถุงอันนี้ก็ยังบ่แห้งดีปานใดเนาะแต่ว่ามันสุกแล้วข้างในถุงเก็บไปใส่บาตรได้เลยตอนที่ทองดำใส่บาตรเนาะหลวงพ่อถามว่าถ่ายอันวิดีโอเฮ็ดหยังเพิ่นว่าทองดำก็เลยว่าเออทองดำอันเฮ็ด YouTube ก็เลยอันขออนุญาตถ่ายวิดีโอนำเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังเนาะมาบุญน้ำกันเด้อทุกคนนี่ก็คือหยาดน้ำให้เทพประจำกายให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะเทพประจำกายเฮาเทพประจำกายพ่อแม่เทพประจำกายลูกให้ปกปักรักษามีฤทธิ์มีเดชปกปักรักษาคุ้มครองเฮาให้อยู่เย็นเป็นสุขรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงเนาะเอาน้ำมาใส่ต้นไม้ติดให้เจ้านี่เจ้ากรรมนายเวรของเฮาเย้าเคยล่วงเกินเพิ่นไว้เนาะนี่แน่ปลาเฮาก็สุกแล้วแห้งดีแล้วเนาะมื้อนี้สิเฮ็ดอันแจ่วกุ้งนำพอดีได้ปลามานั่นแหละก็เลือกออกจากปลาขาวก็เลยได้กุ้งมานำกะทิมะขั่วมักเพชรแล้วก็กระเทียมเนาะเอาน้ำสีใส่มะกอกไปนำจังสีหอมหอมแจ่วกุ้งใส่มะกอกเอาเพชรเอาสุกแล้วเราก็ตักออกก่อนมะกอกนี่ก็อันไผ่สีใส่ดิบเลยก็ได้เนาะไผ่เสียมาย่างแบบทองดำก็ได้ก็เทกุ้งลงไปเลยเทกุ้งไปลวนให้สุกเนาะแต่ว่าผู้ใดมักดิบก็ตำเลยก็ได้เด้อคือทองดำบ่ค่อยมักดิบปานใดก็สิลวนให้กุ้งสุกก่อนน้ำพี่เพิ่งก็สิเอิ้นก้อยกุ้งว่าเลยจังได๋ตำแจ่วกุ้งแจ่วกุ้งดิบปนกุ้งดิบก้อยกุ้งเนาะบ้านเฮาเอิ้นก้อยกุ้งอันแต่ว่าอันนี้คือสิเฮ็ดเป็นแจ่วกุ้งสุกแล้วก็ตักออกเนาะก็ไปเกี่ยมตำได้เลยใส่เกลือลงไปเป็นนัวความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่เนาะไผ่มากเผ็ดก็ใส่มากเผ็ดหลายเบามากเผ็ดก็ต้องใส่หลายตำให้ละเอียดพอมากเผ็ดกระเทียมที่เราตำละเอียดแล้วมาใส่มะกอกก่อนนะมาใส่มะกอกลงไปตำก่อนตำมะกอกให้แหลกแล้วก็จังสีใส่กุ้งลงไป
พอมากอกแรกแล้วเขาก็ใส่กุ้งที่เขาคั่วไว้ลงไปเลยแล้วก็ตำให้มันเข้ากันอันตอนตำรอบนี้เนาะภัยสิตำให้ละเอียดก็ได้หรือว่าตำพอแบบหยาบหยาบจังสีก็ได้เนาะนี่เขานับตำละเอียดไปแล้วก็นี่ก็คือได้แล้วเขาก็จะมาเติมน้ำปลาแดกลงไปน้อยนึงอันนี้คือผู้ใดบอกมากก็บอกต้องใส่เลยเด้อแต่ว่าเขานำอยากให้มันนัวนัวที่จริงมันก็นัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยากแบบว่ามันมีกลิ่นปลาแดกแดงน้อยนึงก็เลยใส่ปลาแดกลงไปแล้วก็ใส่หอมใส่หอมป้อมลงไปหอมป้อมก็คือผักชีผักชีโรยหน้าใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยได้เลยกินเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวแจ่วเนาะนี่ก็คือแกะแหนบปลาซิวของเฮานี่หอมมากแล้วก็มีลวกผักกระเดากินกับผักกระเดาต้นนี่เนาะคือหน้าเพิ่นเอามาให้นะแซ่บแซ่บท่านผู้ชมกินบ่ขมเลยแบบบ่ขมแล้วก็แบบมันบ่หิวบ่ฝาดบ่เฟื่อนไหมกินแบบมันนะมันเป็นกระเดามันกับข้าวเฮากันแล้วแล้วเนาะไปกินข้าวน้ำกันมานี่ก็สิมีแหนบปลาซิวแล้วก็มีแจ่วกุ้งเนาะแล้วก็แฟนเฮานำเพิ่นไปทานกับข้าวมาเพิ่นก็ซื้อปลาดุกมาเพิ่มกินเจ้ากุ้งแซ่บแซ่บมาเด้อกินข้าวน้ำกันทุกคนก็เดาแซ่บหลายทั้งน้ำหูดใส่คนเดียวเลยหลังจากกินข้าวแล้วเนาะทั้งน้ำกะสิมาเฮ็ดส้มเฮ็ดส้มปลาซิวเนาะปลาซิวอันทองดำเลือกออกจากอันปลาขาวที่เฮ็ดแหนบเมื่อตะกี้แหละก็เอามาตำกระเทียมเนาะตำกระเทียมแล้วก็เอาไปเฮ็ดส้มปลาอันนี้คือปลาซิวเนาะทองดำล้างเอาขี้ออกแล้วก็ล้างอันด้วยเกลือ2รอบแล้วก็มีแช่น้ำเข้ามา3ล้างน้ำเข้ามา2-3รอบเนาะแล้วก็มาปรุงเลยแล้วก็มาล้างจนน้ำใสพุ่นแหละเขาจึงเอามาปรุงมาปรุงในกระสีใส่ข้าวอันกระเทียมใส่เกลือแล้วก็ใส่แป้งนัวแล้วก็มีใส่ข้าวคือข้าวเหนียวเด้อใส่ข้าวเหนียวบ่ต้องใส่ข้าวเจ้าบางคนอันยายเพิ่นเฮ็ดรอบนั้นเพิ่นว่ายายหลงใส่ข้าวเจ้าแม่มันเลยบ่เป็นมันก็บ่เป็นแล้วเนาะใส่ข้าวเจ้ามันก็สิเน่าอันนี้เอาคือใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็เอาไปล้างน้ำก่อนเนาะแล้วก็จึงเอามาใส่แล้วก็คนทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยคนให้มันเข้ากันเลยดีแล้วก็เอาไปใส่กระปุกได้เลยเนาะเนี่ยเฮ็ดส้มปลาบ่ได้มีหยังยากเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นมันก็สิเน่าใส่เกลือน้อยมันก็สิเน่าเนาะในใส่กระเทียมหลายๆก็สิหอมเนาะเอาก็สิเอาปะไว้ประมาณ 2-3 มื้อก็ได้กินแล้วเนาะแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะทางนำก็เอามาเฮ็ดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแล้วเนาะท่านผู้ชมเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทองดำแดสำหรับคลิปนี้เนาะทองดำก็สิขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย